สวัสดีด้วยค่ะมาพบกับนกจูกินวิถีอีสานนะคะมื้อนี้ด้วยค่ะก็สิพามาเบิ่งดอกจอกอีกรอบนึงนะคะตามคำขอด้วยค่ะกับมีพี่ท่านนึงเนาะเพิ่นบอกว่าคืออยากเบิ่งดอกจอกที่นกเคยทายลงไปก้อนหน้านี้นะคะจะเป็น EP ใดนั้นนกก็จำบ่ได้นะคะต้องไปย้อนเบิ่งนะคะเนาะแต่ว่านี่พี่เพิ่นบอกว่าอยากเบิ่งแล้วก็ให้บอกว่าเฮ็ดจังได๋มันถึงดอกใหญ่นี่ค่ะใหญ่ก็สุดก้อนที่ว่านกเคยทายลงไปอีกสุดก้อนยังบ่ใหญ่ขนาดนี้แล้วค่ะเนี่ยเพิ่นเปิ้นพี่ลองเบิ่งชุดก้อนยังไม่ใหญ่ขนาดนี้นะคะชุดนี้นี่ค่ะนี่ค่ะอลังการงานสร้างนี่ค่ะบ่ได้ใส่เคมีอีหยังทั้งนั้นเลยเด้อค่ะเนาะคือว่านมองนี้นะคะก็คือนกสิเอาใบนี่ค่ะนี่ค่ะมีเศษอยู่นี่ค่ะใบมะยมใบมะยมแห้งนะคะใบมะยมแห้งเวลาเฮาสิใส่เฮาก็เอาตรงนี้นะคะนี่เนี่ยเนี่ยเฮาก็พี่ออกจังซี่เด้อค่ะเนี่ยแล้วเฮาก็เอาใบมะยมนะคะใบมะยมแล้วก็เอาลงไปอย่างสี่แล้วเขาก็เอาตัวเนี่ยกบเนี่ยค่ะมันก็สิเป็นปุ๋ยมันที่ย่อยสลายเนี่ยค่ะอันนี้นกหอก็ใส่เนี่ยค่ะเนี่ยเห็นว่าห้อนกใส่มันก็ที่ย่อยสลายไปเองแล้วก็โตดอกจอกเนี่ยคือว่าเขาก็จะได้กินนกบ่แน่ใจนะคะว่ามันสิเป็นวิตามินสารอาหารชนิดใดเนาะนกก็บ่รู้คือกันแต่ว่าไส้ออกมาแล้วเนี่ยค่ะเนี่ยดอกของเขาคือมันจะใหญ่โตมโหฬารอย่างนี้เลยค่ะนี่นี่กำลังออกลูกออกเต่าเต็มค่ะไอ้นกก็แยกไปไว้อีกหลายหม่องอยู่ค่ะเนาะเพราะว่านกว่านขยายไว้เดี๋ยวนกสิมีโครงการเลี้ยงอีหยังก็ว่ากันไปนี่ค่ะนี่ค่ะอันนี้ใหญ่นะคะนี่นี่นี่อันนี้ใหญ่นี่ค่ะเบิ่งใหญ่กว่าเถียวที่แล้วที่นกทายให้เบิ่งอีกนะคะเนี่ยเนี่ยใหญ่กว่าเถียวที่แล้วที่นกทายให้เบิ่งอีกเนี่ยค่ะมันก็สิย้อนแสงจักหน่อยนะคะเพราะว่าอันนี้น่ะ18โมงกว่าเลยเนี่ยค่ะเนี่ยดอกมันจะใหญ่เนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยเวลาเขาถอดลูกเขาจะถอดลักษณะอย่างสี่เลยค่ะเนี่ยนี่เขาจะถอดตรงช่วงไอ้ที่มีรากของเขานะคะแล้วมันก็สิมีเดือยออกมาลักษณะอย่างเสี้ยพอมีเดือยออกมาลักษณะอย่างสี่แล้วเนี่ยเดือยตรงเนี่ยของเขามันสิหักออกค่ะมันสิรุดออกมันสิกลายเป็นดอกไม้เนี่ยค่ะเนี่ยใหญ่แห้งค่ะใหญ่ก็เถี่ยวที่แล้วที่นกทายไปอีกนี่ค่ะเคล็ดลับวิธีด้วยค่ะก็เป็นใบมะยมแห้งนะคะเฮาหยัดใส่ไตรางนี่เลยค่ะยัดใส่เลยนะคะตามที่นกบอกว่าหั่นแต่ดอกของเขามันก็สิออกมาใหญ่ขนาดนี้นี่ค่ะนี่ค่ะสวยงามตามท้องเรื่องนะคะสำหรับพี่คนที่ถามมานะคะนี่ง่ายๆแต่ได้ผลจริงนะคะเกษตรบ่ได้ยากเลยค่ะแต่ว่ามันต้องคือว่าเฮาต้องเข้าใจกับตัวเจ้าของเองนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะอันนี้นกออกไปไวหลายบ่อเลยนะคะเนาะเพราะว่านกเดี๋ยวจะเบิ่งก่อนบางทีก็สิเลี้ยงกบเลี้ยงเขียดเลี้ยงหยังก็ว่ากันไปแหละค่ะเพราะว่าแหน่พวกเนี้ยมันจะได้ใส่อยู่แล้วดอกจอกพวกเนี้ยมันจะได้ใส่อยู่แล้วแล้วนกก็สิมีแหน่น้อยนะคะเนาะแต่ว่าบ้านนกแหน่น้อยเนาะแต่ว่าอันคนอื่นๆหรือทันอื่นสิว่าจังได๋ก็บ่จักเดี๋ยวมื้อใดนะคะเดี๋ยวนกจะพาไปให้เบิ่งมันอยู่อีกหม่องนึงอยู่อีกสวนนึงนี่ค่ะอันนี้ก็ประมาณนี้แล้วค่ะนี่เดี๋ยวโชว์ดอกใหญ่ๆก่อนใหญ่ทุกดอกค่ะนี่ค่ะมีค่ะรากของเขานี่ค่ะรากของเขามันก็สิยาวประมาณนี้นี่ค่ะจังได๋ก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะนกก็ฝากพี่ฝากน้องกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์นี่ค่ะมันสิย้อนแสงจักหน่อยนะคะเด้อๆนี่ค่ะอ่ะนี่ค่ะ
ก็ประมาณนี้เดี๋ยวหามุมเนี่ยค่ะมุมนี้ได้แล้ว เนี่ยค่ะก็ประมาณนี้เลยค่ะนี่ค่ะใบมะยมเด้อค่ะใบมะยมแต่ใบอื่นนี่นกบ่ตักคือกันค่ะเพราะนกบ่เคยใส่นกมีแต่ใส่ใบบักยมนี่ค่ะ